แม้สองบวกกับลบไปแยกกันตลอดถาวรนะครับแม้ว่าจะไม่มีสนามไฟฟ้าก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามในสภาวะลิควิดหรือแก๊สเนี่ยนะครับเวกเตอร์ไดโพลโมเมนต์เนี่ยนะครับมันจะชี้แบบสุ่มนะครับก็เลยทำให้ในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับไม่มีไดโพลโมเมนต์สุทธินะครับค่าแอเวอร์เรจไดโพลโมเมนต์เนี่ยเป็นศูนย์นะครับทีนี้พอเราใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปให้มันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็เหมือนเดิมเหมือนกับคันท่าไอออนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือการบวกก็จะโดนกวาดไปตามไอออนลบก็จะโดนกวาดไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดแรงบิดนะครับนะแรงที่เกิดจากการเกิดจากสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับแรงดึงดูดของพันธะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทำให้มันแยกกันได้นะครับเว้นแต่ค่า E นี่จะสูงเกินกว่าค่า practical นอกจากคุณเจตนาที่จะทำลายมันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของ E ที่เป็น practical application เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะบิดก็จะถูกกว่าทางขวานิดหน่อยนี่เป็นทางซ้ายนิดหน่อยนะครับนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดทอร์กหรือว่าแรงบิดนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไอตัววัสดุเนี้ยนะครับมันอยู่ในลัตติสนะครับมันอยู่ในลัตติสหมายความว่าการที่มันจะบิดไปตามสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องไปเบียดชาวบ้านเขานะครับบางทีชาวบ้านไม่ยอมถ้าชาวบ้านไม่ยอมมันก็จะถูกบิดมาได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้มากที่สุดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารูปนี้เนี่ยไม่ได้วาดเวกเตอร์ไดโพลโมเมนต์ให้ขนานไปกับ E เสียทีเดียวแต่ในยักษ์สำคัญก็คือว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีทิศทางค่อนไปทางขวานะนะครับพูดง่ายๆก็คือ average dipole moment เนี่ยนะครับไม่เท่ากับ0ก็เลยนำไปสู่การที่มันมีค่า dipole moment ในระดับวัสดุแต่อันนี้ในระดับวัสดุไม่มีนะในระดับโมเลกุลเนี่ยมีแต่ในระดับวัสดุเนี่ย cancel กันหมดนะครับอันนี้เป็นค่าที่เหนี่ยวนำแต่ในระดับวัสดุเนี่ยมีด้วยนะครับแต่จะต้องมีสนามไฟฟ้าเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้วัสดุที่เป็นวัสดุที่มีขั้วแบบถาวรนะครับก็มีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเฟสของเหลวนะครับก๊าซหรือว่าของแข็งก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของแก๊สหรือว่าของเหลวเนี่ยพูดมาแล้วนะก็คือไฮโดรคลอริกตัวนี้นะครับใ นเวลาคุณเจอสไลด์ของผมแล้วผมใส่สัญลักษณ์ใส่วงเล็บแบบนี้นะอย่างงนะหมายความว่าให้คุณช่วยมองหาว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือถูกขยายอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่จะมาขยายความอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่จะมาขยายความอันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวัสดุที่มีความเป็นขั้วแบบถาวรนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสแก๊สเฟสเหลวก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเฟสแข็งก็เช่นแก้วซิลิคอนไดออกไซด์ที่ได้พูดกันไปแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่เป็นค่าอันนี้เป็นกลไกที่3ที่ทำให้วัสดุสามารถที่จะมีค่า porosity ได้นะครับแล้วก็ขอนำกฎจากนักฟิสิกส์มาเลยแล้วกันนะครับว่าค่าอัลฟา d เนี่ยนะครับมีค่าที่พิสูจน์ได้ว่าแปรผกผันกับอุณหภูมิอันนี้จะเป็นแฟกเตอร์ที่แตกต่างจาก2กลไกเมื่อสักครู่นี้นะครับ2กลไกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่มีพจน์ของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่กลไกนี้นะครับเป็นกลไกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับอุณหภูมินะครับเพราะว่ามันมีไวเบชั่นมีอะไรที่มากระทบกระเทือนมันนะครับโอเคกลไกสุดท้ายนะครับเป็นกลไกที่สำคัญน้อยที่สุดนะครับแต่นะครับสามารถที่จะทำให้เกิดค่าเอฟไซลอนที่สูงที่สุดนะครับกลไกนี้เรียกว่า interfacial polarization นะครับเป็นการเกิดขั้วนะครับในวัสดุที่มีเกรนบาวดรี่เยอะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวัสดุที่มีเกรนบาวดรี่เยอะนะครับหรือว่ามีไอออนที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็จะเกิดสิ่งนี้นะครับโอเคเรามาดูกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่อันนี้ไม่มีเกรนบาวดรีนะแต่ว่ามีไอออนที่เคลื่อนที่ได้ยกตัวอย่างเช่นโซเดียมไอออนหรือว่าโปรตอน H+ นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วในรูปนี้อธิบายกรณีที่มีไอออนบวกที่เคลื่อนที่ได้กับมีไอออนลบที่ฟิกซ์นะครับ
โอเคนะเพราะฉะนั้นนี่คือภาวะที่ไม่มีสนามไฟฟ้าพอใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บนะครับโปรตอนถูกชิปมาทางขวาแล้วก็มาออกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับมาออกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วด้วยสาเหตุของการที่สรรพสิ่งอย่างที่รักษาสภาพความเป็นกลางทางไฟฟ้าอิเล็กตรอนจากแบตเตอรี่ก็ถูกดึงให้มาออกที่ตรงนี้มากขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วประจุที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี้ยนะครับเป็นผลมาจากinterfacial polarization มีไอออนบวกที่ค้างอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไอออนลบโดยเฉลี่ยก็คือ center mass อยู่ในครึ่งซ้ายของวัสดุอันนี้ center mass ของบวกอยู่ในครึ่งอยู่ที่ด้านขวาของวัสดุนะครับโอเคในรูปเดียวกันนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นเกรนก็ได้เป็นขอบของผลึกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผลึกโพลีคริสตัลของเราเนี่ยนะครับมีเกรนบาวรี่แบบนี้นะครับเราก็สามารถพิจารณาได้ว่านะครับมันมีไอออนบวกมีไอออนลบที่มาออกันที่แค่เฉพาะตรงเกรนนี้นะแล้วก็จะส่งผลให้มีประจุลบกับประจุบวกที่มาสะสมที่เพลทของในระดับตัววงจรมากขึ้นนะครับโอเคนั้น อันนี้นะครับสามารถที่จะทำให้มันมีค่าที่ค่อนข้างสูงได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับจากทั้ง4กลไกนะที่เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับจากทั้ง4กลไกเราสามารถที่จะเขียนแบบคร่าวๆได้ว่านะครับ polarization สุทธินะครับของวัสดุนะครับก็มีค่าเท่ากับผลรวมเชิงเส้นนะครับเอาแบบหยาบๆนะนะครับของกลไกอิเล็กทรอนิกส์ polarization ionic นะครับแล้วก็ไดโพลาร์ polarization นะครับแต่กลไกอันสุดท้าย interfacial polarization นั้นนะครับมันมีแค่เฉพาะบางบริเวณบางตำแหน่งนะครับนะก็เลยไม่ได้รวมให้มันมาอยู่ในสไลด์ในบรรทัดนี้นะครับแล้วก็ตารางนี้นะครับก็เป็นตารางที่สรุปที่เห็นนะครับว่ามีวัสดุนะครับแล้วก็กลไก polarization นะครับแล้วก็ค่า epsilon r มีค่าประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับelectronic polarization เนี่ยจะนำไปสู่ epsilon ที่ต่ำที่สุดในตารางนะครับสูงขึ้นมานะครับก็คือ ionic นะครับแล้วก็สูงขึ้นมาก็คือ dipolar นะครับเราเห็นภาพรวมของกลไกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงในระดับวัสดุที่จะทำ capacitor ทำ application อื่นๆในลำดับต่อไปนะครับโอเคนะนั้น อันนี้ผมต้องการที่จะเอาเป็นถัดไปนั้นโดยสรุปของวันนี้นะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายของ PowerPoint ของพวกคุณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราได้พูดถึง2บล็อกนี้ละนะครับก็คือฟิสิกส์ของไดอิเล็กทริกนะครับว่ามันมาได้อย่างไรมีพารามิเตอร์อะไรที่สำคัญมากนะครับงั้นทุกคนต้อง